เพื่อนๆที่มีปัญหาปวดหลังหาที่นอนยางพาราเนื้อแน่นๆอยู่ใช่ไหมวันนี้ครับผมมีมาแนะนำครับราคาถูกกว่าประหยัดกว่าคุณภาพเทียบเท่ายางพาราเลยสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับในช่วง T3B รีวิววันนี้กับของรีวิวชิ้นที่ใหญ่ที่สุดครับนอกจากบ้านผมหลังนี้แล้วนะครับนั่นก็คือที่นอนนั่นเองสำหรับเพื่อนๆที่ปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวนะครับเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมทำวิดีโอแนะนำว่าเราควรไปทำกายภาพนอกจากการทำกายภาพแล้วนะเราควรจะปรับชีวิตตัวเองครับปรับบุคลิกภาพตัวเองปรับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในบ้านตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ทำงานไม่ว่าจะเป็นที่นอนครับที่มีส่วนประกอบทำให้เราปวดหลังปวดคอปวดไหล่ปวดบ่าปวดเอวซึ่งถ้าเราเซิร์ชไปในเน็ตครับว่าที่นอนสำหรับคนปวดหลังเนี่ยแบบไหนดีที่สุดนะครับเราก็มักจะเจอว่าที่นอนยางพารานั่นเองแต่ว่ายางพาราเนี่ยราคามันสูงเหลือเกินครับวันนี้ครับประหยัดง่ายๆได้สุขภาพครับกับที่นอนสั่งตรงจากโรงงานเลยบริษัทเบญจพรจะบอกว่าอันนี้ผมเปิดดูนะในเว็บไซต์นะครับแล้วก็ใน Facebook ของบริษัทนะครับอันนี้เป็นบริษัทที่นอนเลยนะแล้วก็เท่าที่ดูนะหน้าตาที่นอนแบบดูดีมากคุณภาพดูดีมากครับต่างกับที่นอนยางอัดหรือว่าโฟมอัดที่มันขายอยู่ทั่วไปในตลาดครับและสำหรับที่นอนที่ผมสั่งมาวันนี้นะครับก็จะเป็นขนาดไซส์6ฟุตครับซึ่งเขามีเลือกความหนานะไม่ว่าจะเป็น8นิ้วหรือว่า6นิ้วใครชอบสูงใครชอบเตี้ยนะครับก็สามารถเลือกเองได้เลยแต่รุ่นที่ผมสั่งมาวันนี้ครับก็คือรุ่น8นิ้วครับหนาๆใหญ่ๆแน่นๆเลยปกติเนี่ยเวลาเราซื้อที่นอนนะครับอาจจะไปเดินตามห้างตามร้านขายที่นอนครับเพราะว่าเราอาจจะกลัวเรื่องการจัดส่งนะแต่สำหรับการสั่งโรงงานนะแม้กระทั่งเราจะสั่งแค่อันเดียวแบบนี้นะครับเขาก็จัดส่งให้ถึงที่ครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับรายละเอียดการซื้อสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนนะเบอร์ติดต่อนะครับโรงงานหรือว่าเว็บไซต์นะครับรวมถึง Facebook และช่องทางอื่นๆครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับกด description อ่านได้เลยครับเนื่องจากเตียงอันนี้มันเป็นขนาด king size นะครับ6ฟุตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใหญ่มากครับก็ขอแกะอย่างนี้เลยแล้วกันนะนี่ครับนี่เขาก็ห่อมาแบบดีนะดีมากๆครับโอ้โหเห็นเลยเอาเห็นแล้วนี่เป็นการแกะกล่องของชิ้นที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยรีวิวมาครับแกะออกมานะครับก็มีโลโก้นะครับที่นอนเบญจพรแบบนี้นะครับนี่อันนี้ของแท้แน่นอนเลยนะครับของมันค่อนข้างใหญ่ครับแล้วเกะแกะลำบากมากๆจริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเพื่อนๆครับได้ที่นอนมาแล้วครับแนะนำว่าให้คนยกเนี่ยเขายกเข้าไปในห้องเลยและอันนี้คือที่นอนเก่าของผมนะครับซึ่งเป็นพ็อกเก็ตสปริงนะปัญหาคือผมเนี่ยแหละมีปัญหาเองที่ปวดหลังนะครับดังนั้นเนี่ยที่นอนแบบนี้นะครับที่มันนิ่มเกินไปที่บอกว่านิ่มเกรดโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเหมาะกับบางคนนะที่ชอบเตียงนิ่มๆสบายๆเหมือนโรงแรมนะครับแต่พอเรามีปัญหาเรื่องหลังอะไรเงี้ยเรานอนไปเยอะๆนะมันก็ทำให้เราปวดหลังครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยปรับนะเปลี่ยนที่นอนให้เป็นที่นอนที่แข็งขึ้นสักนิดนึงนะเพื่อสุขภาพหลังที่ดีมากขึ้นครับถ้ามีคนมาส่งนะครับให้เขาช่วยยกขึ้นมานะเพราะว่านอกจากจะคุณภาพเทียบเท่ายางพาราแล้วนะครับยังมีน้ำหนักใกล้เคียงยางพาราด้วยครับคือหนักมากครับเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เอามาวางแทนที่เตียงเก่าแล้วจะสังเกตว่าพอนั่งปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่ยุบเหมือนเมื่อกี้นะครับให้ดูนะปึ๊บนะหนอนนะครับมันไม่จมนะสบายนะครับนะมันจะไม่จมเหมือนเมื่อกี้ครับนั่งได้นิ่งกว่าแล้วก็แน่นกว่านะครับแล้วก็สำหรับวัสดุนะครับที่นอนเบญจพรตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นฟองน้ำอัดครับซึ่งให้ความหนานุ่มนะที่ดีมากๆครับเหมาะกับคนปวดหลังอย่างเราจริงๆแล้วก็สังเกตไหมครับตัวผ้าเนี่ยนะครับเป็นผ้าที่เราเรียกว่าผ้าขนนกครับเขาจะเป็นผ้าเกรดนำเข้านะซึ่งจะนิ่มสบายแล้วก็กันไรฝุ่นอีกด้วยตัวนี้เนี่ยท็อปเนี่ยมันนิ่มครับนะนิ่มประมาณหนึ่งนะเวลาเรานั่งเนี่ยแรงกดนะครับมันจะลงไปประมาณ1นิ้วนะครับก็คือนิ่มประมาณ1นิ้วนะไม่ได้แข็งเป๊กเป็นหินแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรานอนไปทั้งตัวเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าสบายตัวมากกว่านะอ่ะก็ลองไปเลือกดูแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะลิงก์ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับกดไปสั่งซื้อเองได้เลยนะครับที่สำคัญคือคนที่มีปัญหาปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่นะครับเรานอกจากจะไปหาหมอทำกายภาพกินยาหรืออะไรก็ตามนะต้องดูแลสรีระร่างกายครับการปรับการใช้ชีวิตประจำวันของตัวเองด้วยและสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องการนอนนะครับอย่าลืมครับที่นอนเบญจพรสั่งตรงจากโรงงานนะครับราคาถูกกว่าแถมคุณภาพดีอีกด้วยนะครับไปสั่งเองได้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับและก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอรีวิวใหม่ๆเวลาลงนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายที่นอนเบญจพรมาพร้อมกับพรดีๆ5ประการประการแรกนอนสบายประการที่2ไม่ปวดหลังประการที่3สุ
ขภาพปอดดีกันไรฝุ่นประการที่4สบายกระเป๋าราคาประหยัดและประการที่5ใช้ได้ยาวนานหลายปีแชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ